feel so lost in time. And I can't get you up. สวัสดีวัยรุ่นโปแลนด์ด้วยนะครับผมปิ๊กปิ๊กอยู่กับพี่แม่ด้วยวันนี้เราจะไปเจาะที่พังงากันนะครับแล้วก็ระหว่างทางตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติธารโบกขอรณีข้างหน้าก็มีตรงนี้ก็มีเห็นไหมมันต้องเป็นสัญลักษณ์อะไรสักอย่างแน่เลยอันนี้เป็นภาพเขียงสีโบราณก่อนประวัติศาสตร์อยู่ในถ้ำผีหัวโตค่ะเป็นภาพอยู่ข้างในถ้ำผีหัวโตนี่คือเอามาเป็นกิมมิกด้วยใช่ค่ะทำอะไรกันคะอันนี้จะเป็นโครงการของอุทยานในถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกอ๋อก็เลยขายถุงไม่ไม่ได้ค่ะแม่โจ้ค่ะเฮ้ยแม่โจ้เชียงใหม่บอกชุมพรค่ะอ๋อชุมพรมีแม่โจ้มาเที่ยวพาเที่ยวจริงด้วยชื่อฟิล์มค่ะฟิล์มแอนฟิล์มแอนช่องฟ้าสนไหมสนค่ะเฮ้ยเธอฟิล์มแอนช่องฟ้าสองคนนี้สนซื้อบัตรเข้าชมที่นี่ใช่ไหมคะสามารถใช้ได้ทั้ง3จุดที่ถ้ำลอดถ้ำผิวโตแล้วก็ที่เกาะห้องค่ะเฮ้ย3จุดเลยหรอ60บาทหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าจะอยู่ห่างออกจากที่นี่ไปนะคะถ้าเกิดว่าไปที่ถ้ำผิวโตก็ต้องนั่งเรือไปเหมือนที่พี่เขาบอกเมื่อกี้แต่ว่าค่าเข้าจ่ายไปแล้วจบโอเคก็เป็นจุดแรกที่เข้ามาปุ๊บก็จะมีร้านนั่งแล้วก็บรรยากาศก็จะเย็นมากเลยนะหินเขาก็อยู่ตรงนี้เลยน้ำที่นี่ส่วนใหญ่สีเขียวสีฟ้าหมดเลยเนาะน้ำมันสะอาดสวยจริงเขียวชะอุ่มที่รักก็สวยเสมอแหละค่ะเห็นไหมคุณนะแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าธารอโศกแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นธารโบกขอรณีตลอดทางก็เป็นแนวแบบนี้นะทานอยู่ค่ะไหนนัดผู้ชายไว้เดี๋ยวหนเขาวันลงมาว้าวเป็นจุดที่วิวสวยมากนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นเดินวนระหว่างภูเขาเนี่ยตัดมานี่ก็จะมาเข้าสู่ตรงนี้แหละ5เมตรโอ้ไม่ก็5เมตรนี่คนต่อกันกี่ตัวครับถึงจะถึง30คนโคตรลึกครับทุกคนตรงนู้นเดินไปได้เหรอพี่ชำรุดอยู่นี่ที่นี่ตรงนี้ทางเข้ามันจะมีข้างๆด้วยนะครับถ้าดูดีๆมันข้ามไปโอ้ยมีถ้ำด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยอย่าไปลงนะลึกมากนะเรียบร้อยเลยนะตรงนี้ลึกมากส่วนตรงนี้ก็เล่นได้เดิมเป็นบริเวณธารอโศกเพราะมีต้นอโศกอยู่นะครับแล้วก็ที่รู้จักกันในชื่อว่าโศกน้ำในปัจจุบันขึ้นอยู่ที่ริมธารน้ำในปีพ.ศ.2496นะโดยที่ข้าราชการข้าหลวงประจำจังหวัดกระบี่เนี่ยได้มาแวะเยี่ยมธารอโศกแล้วก็เห็นว่าสถานที่นี้เนี่ยมันสวยงามมากจึงได้สงวนไว้นะครับแล้วก็เป็นที่ของราชการนะครับเอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนคือเข้ามานี่คือเหมือนอยู่คนละโลกอีกโลกหนึ่งข้างนอกนี่คือถนนข้างนอกเลยนะครับติดกับถนนใหญ่เลยนะเลี้ยวเข้ามาประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วข้างนอกมันร้อนแต่ข้างในยังเย็นภูเขาโอบนะครับจริงๆทางนี้มันมีทางเดินขึ้นไปตรงถ้ำได้แล้วก็ขึ้นข้างบนได้แต่ว่าเขาบำรุงอยู่ที่นี่นะคะธารโบกขอรณีจุดแถวนี้เท่าที่เราสังเกตก็เหมาะที่จะมาเป็นครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจใครที่อยากจะอยู่ในที่ที่สงบได้รู้สึกว่าได้อยู่นิ่งๆมากๆจุดที่เนี้ยคิดว่าเหมาะเลยเขาวันยักษ์โอ้ my god พี่เขาให้จับรางวัลด้วยพี่เมย์ต้องได้บ้านพร้อมที่ดินแน่ๆเลยถ้าเราอยากได้รางวัลดีๆให้เราจับอันแรกเสร็จแล้วเราโยนไปทางขวาแล้วจับใหม่เออ3 2 1กิฟต์ไวเชอร์ถุงผ้าที่ระลึกถุงผ้าที่ระลึกเฮ้ยเฮ้ยกิฟต์ไวเชอร์อีกแล้วตะเคียนตะเคียนทองคืออะไรวะกาไม้ต้นตะเคียนโอ้ my god
ได้ความศักดิ์สิทธิ์กับบ้านไปนะจ๊ะจริงเหรอมัดเมื่อก่อนก็คือเขาคนน้ำค่ะคนน้ำพวกเรืออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมักจะใช้ต้นตะเคียนนะคะเขาเป็นไม้เนื้อแข็งโอ้โหไอคนนี้ชอบปลูกต้นไม้พอดีเลยแล้วมันก็ให้ผมรดน้ำทุกวันใช่พี่เมย์ปลูกแล้วให้แฟนรดเออใจอ่ะตะเคียนอ่ะคุณได้รดต้นไม้เพิ่มได้อะไรคะเหมือนเขาเลยเหมือนเขาเลยก็ลดเครื่องดื่ม10บาทเฮ้ย10บาทก็ดีก็ได้พักกินก่อนไว้ที่มีความสุขนะคะปีใหม่นี้นะคะสนใจอุทยานแห่งชาติธารบุรีตอนนี้ค่ะ0756810096ค่ะพี่เมย์พามาถึงที่หนึ่งเขาเรียกว่าหาดร้อนสปาโคนเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าจะมีอะไรกันบ้างเนาะผมดู Google แล้วเขาก็บอกว่าหาดร้อนสปาโคนเข้ามาตรงนี้นี่ร้อนท่วมหมดแล้ว อดแล้วเหรอไม่ได้แล้วเหรอไม่ได้แล้วอันนี้ก็มาทำอะไรกันหรอจะออกทะเลโอ้จะออกทะเลจะออกจากนี่ไปใช่ไหมใช่โอเคมาแล้วเจ๊กันเลยใช่โอ้ย มาเจอคุณเจ๊กับคุณพี่นะครับสวัสดีครับคุณลุงครับมีแฟนหรือยังครับไม่พี่อ่ะเฮ้ยอาจจะไม่ได้สปาโคนนะครับทุกคนอดมิชชั่นเฟลกาแฟอิงสวนครับเฮ้ยนี่ไงกาแฟอิงสวนแฟนผมบอกว่างูมันเยอะครับไม่ว่าเราจะเดินไปที่ลึกแค่ไหนมันก็คือความกว้างของต้นปาล์มมันก็ทำให้เราเห็นไกลๆไงมีความฝันผมเป็นจริงแล้วดูสิช่องๆระหว่างข้างทางไงเห็นช่องๆของต้นปาล์มเราก็อยากไปนั่งปิกนิกบ้างอะไรบ้างอยากไปอยู่ตรงกลางเย็นลมลื่นมากมีต้นปาล์มประกอบนั่งเล่นได้ระวังงูพอตรงนี้มันมีแต่ว่ามีน้อยแล้วดูไหนเยอะครับช่องกรกฎาคมช่องที่ว่ามันออกจากไทยอ่ะเพราะนั้นคือเวลาเจอสวนปาล์มเขาไม่ให้นั่งปิกนิกเย้น้ำตกเต่าทองสถานที่ต่อไปพี่เต่าครับเนี่ยอันนี้จังหวัดพังงาหรือกระบี่ครับพังงาแล้วบ่โอ้วัยรุ่นพังงาสาวสวนดุสิตมาแอบหนีเที่ยวอยู่กระบี่พังงาปิดเทอมโอ้ยปิดเทอมด้วยเพื่อนทำอะไรอยู่กลางสะพานอ่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีบัตรประชาชนไหมครับเฮ้ยเราเล่นอ๋อเขาให้ห้อยขาตุ้งติ่งนี้ใช่ค่ะตุ้งติ่งตุ้งติ่งตุ้งติ่มสวยไหมสวยไหมตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟิวถ้ำน่าจะลงไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นตัวถ้ำแล้วเขาน่าจะเข้าไปสำรวจหรืออะไรสักอย่างตรงนู้นไปนะครับส่วนที่เล่นน้ำก็น่าจะเป็นโซนตรงนี้น่าจะเล่นกันตรงนี้นี่แหละเอาเลยว้าวเย้ฮัลโหลอุ้ยน้ำยังเย็นนางฟ้าตัวน้อยหินมันแหลมมากเลยนะดูความคมของหินสิมันทิ่มแทงมันจิ้มได้เนี่ยมันเหมือนเต่าทองเพราะว่าไอ้นี่มันเหมือนเต่าหรือเปล่ากระดองเต่าอะไรอย่างงี้ป่ะทำไมถึงเรียกว่าน้ำตกเต่าทองพี่มีเต่าทองอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็เจอนางเงือกวัยรุ่นเขาแท็กกันเห็นไหมตรงนี้เลยแหละสบายใส่ไหมล่ะว้าว้าว้าสาวพังงามาเที่ยวด้วยแหละพี่อยากรู้มากเลยน้องสวัสดีค่ะวัยรุ่นเดี๋ยวมึงไปไหนแล้วปะโทเอ้ยพังงาสาวพังงาทิ้งผมแล้วอย่าเพิ่งขึ้นไปไหนแล้ววะไอ้ม่วงอ่ะฮัลโหลเฮ้ยคุยกันหนุ่มอยู่สวัสดีครับ
ขอคุยกับหนุ่มด้วยได้ไหมครับโอเคโอ้ยหนุ่มหน้ามนหน้าหล่อดูสิเห็นไหมมีแฟนแล้วมึงอ่ะมึงอ่ะขอกินชาเขียวบ้างดิให้กินมั้ยให้มันเลยเฮ้ยฝากทิ้งด้วยไปแล้วนะแท็กบ๊ายบายก็มาเจออีกที่นึงเขาเรียกว่ามีที่นั่งตรงนี้ด้วยเขาโตดำบ่อแสนนะครับแล้วก็จะมีฟิวตลาดอย่างนี้แต่ไม่มีขายทุกคนตรงนี้ก็นั่งชมวิวซื้อของกินใช่ไหมนี่ไงอุ้ยสังเกตว่าที่ผมพาเที่ยวแต่ละที่จะมีคำว่าโต๊ะดำโต๊ะนู้นโต๊ะนี้ต่างๆคือพี่น้องชาวใต้ของเราเนี่ยก็จะมีพี่ๆมุสลิมหรืออิสลามเยอะใช่ไหมก็ศัพท์ของหัวหน้าเขาจะเรียกว่าโต๊ะนะครับเป็นที่มาว่ามีคำว่าโต๊ะอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีชื่อตามข้างหลังนะที่นี่ส่วนใหญ่จะถ้ำเยอะเพราะว่าเป็นถิ่นแบบสมัยก่อนจะเป็นคนถ้ำจะอยู่แถวนี้เยอะไม่ได้ไหมไม่แน่ใจนั่นแหละแล้วก็มีตลาดตรงนี้ตลาดนาดพังงาจังหวัดพังงาระหว่างทางมันมีความสวยงามอะไรยังไงบ้างทั้งที่ใหญ่ๆแล้วก็จุดเล็กๆจุดชมแวะชมวิวเพื่อนร่วมทริปอยู่ตรงนี้แวะเหมือนเราเลยขึ้นยังไงครับพี่อ่ะอย่าThank you ผมอยากปีนไปดูอ่ะว่าตรงนี้มันมีอะไรโอ้ถ้ำตรงนี้นะครับเป็นทางขึ้นถ้ำนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วส่วนทางลงนี่ก็บันไดยาวๆ Have something inside? Yes. A long cave. A long cave. Yeah, worst climbing. Oh my god, it's a dark. Yes. Okay, เขาบอกว่าเป็นถ้ำที่ยาวมากแล้วก็มันดาร์กมากมันมืดมากนะครับส้มตำเหรอไม่ใช่ทำพึ่งเหรออ๋อทำพึ่งต้องไปอีกใกล้ๆใกล้ๆเดินใกล้ๆเดินไปถึงครับผมมันเป็นยังไงครับพี่อ๋อมันเป็นถ้ำใหญ่ครับถ้ำใหญ่ทะลุวิลล่าเลยครับทะลุไปเลยโอ้โหเดินเข้าไปได้ด้วยเดินได้ๆทางนี้ก็ไปได้รอบออกทางหน้าถ้ำได้เลยกี่กิโลครับ5 60เมตรได้อันนี้ไม่ถึง50เมตรนะครับผมนี่เป็นส้มตำช่องขอ20ปีแล้วเนาะ20ปีแล้วเนาะส้มตำใต้ถ้ำใหม่นึงมีใต้ถ้ำข้างล่างอ๋อมีใต้ถ้ำด้วยจ้ะเฮ้ยบรรยากาศเป็นยังไงล่ะนี่ฟิวส้มตำใต้เขาโอ้มีถ้ำพึ่งใกล้ๆด้วยเข้าไปนี่โดนพึ่งต่อยไหมครับไม่ต่อยพึ่งไม่มีอ๋อพึ่งไม่มีแล้วเหรอใช่อ้าวเหรอพึ่งไปเที่ยวเหรอเธอพึ่งไปไหน สรุปพึ่งไปไหนพี่มันมาช่วงหน้าด้วยเดือนหน้าด้วยอ๋อมันแล้วแต่ฤดูกาลไหนพี่มาพามาชี้เลยพี่ชายรังอยู่หน้าฟ้าครับดำๆเนี่ยเหรอครับผมรังอยู่ข้างบนได้นะครับโอ้ my god เดี๋ยวผมซูมให้ดูอีกทีไอ้ที่มันย้อยๆลงมาใช่ไหมพี่ประมาณกุมภาประมาณนั้นครับผมกุมภาโอเคมันจะกลับมาถ้ำนี้ที่เดือนกุมภาแล้วก็ตรงนี้ผมมาให้ถ่ายภาพตรงนี้ก่อนถ้ำพึ่งนะบ่อแสนนะครับจุดท่องเที่ยวชุมชนบ่อแสนนะครับนี่อยู่ในนี้เฮ้ยอีกาข้างในมีอีกาด้วยจะมาให้เห็นว่าบรรยากาศตรงนี้มันจะเป็นจุดเล็กๆที่ติดกันหลายๆจุดแล้วก็มาเที่ยวมาชมกินได้ส้มตำก็มากินได้หลังจากนี้ก็มาเที่ยวนี่บ้างครับปิดวันจันทร์ครับนี่ปิดวันจันทร์ปิดวันจันทร์อย่างเดียวแล้วเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับประมาณ11โมงครึ่งครับผม11โมงครึ่งประมาณ4โมงครึ่ง4โมงครึ่งนะสถานที่ต่อไปครับพิพิธภัณฑ์บางงาเที่ยวไหนได้บ้างสำหรับบางงานะครับถ้ำภูมิช้างนี่แล้วก็อุทยานอ่าวพังงานี่ไงแหล่งคนถ้ำจริงๆด้วยเขาก็สลักรูปโลมาอะไรเงี้ยเห็นไหมทุกคนตั้งแต่ยุคสมัยพี่น้องหม้อต่างๆนะครับเริ่มต้นจากอย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วไปนี้แล้วก็มาอย่างงี้เฮ้ยสุเซียนทางเดินทะเลทางใต้ของส่วนใหญ่ของไทยป่ะอยู่ตรงนี้ป่ะก็จะเชื่อมกับออกแก้วตรงนี้นี่คือไทยนะครับเนี่ยมันก็จะมีแต่ทางฝั่งของข้างล่างเลยนี่ช่องแคบมะละกานี่ไงมีพัฒนาการเกี่ยวเนื่องกับเมืองสามเมืองก็คือพังงา
เมืองตะกั่วป่าแล้วก็เมืองตะกั่วทุ่งก็เลยรวมเป็นพังงาเขาจำลองมาให้ดูว่าเป็นอย่างนี้เป็น3มิติชาวไทยมุสลิมนี่เป็นอย่างนี้ชาวไทยพุทธนี่คือไทยพุทธแล้วก็อีกชาวนึงก็คือไทยเชื้อสายจีนก็จะเป็นอย่างนี้นะเสื้อผ้าก็จะเป็นทรงนี้กรีดยางเนี่ยเขาต้องกรีดเฉพาะตอนเป็นตอนตีนะไฟฉายตรงนี้แล้วก็จะกรีดตรงนี้ให้มันไหลมาตรงนี้สมเด็จนางชีจังหวัดพังงานะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศก่อนมันก็สวยจริงครับแต่มันก็โยกผมจังเลยตรงนี้มีรีสอร์ทแล้วก็ตั้งแคมป์ได้นะครับวิวดีไหมโคตรคูลเขามีตั้งแคมป์กันตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนแล้วก็เห็นวิวตรงนี้นะสวยงามที่นี่ตั้งแคมป์คืนเท่าไหร่ครับเดือนละ200 200 200 200มาเป็นหมู่คณะก็ได้นะทุกคนCafe and coffee. Hello. Where are you from? Malaysia. Nice. น่าจะเป็นคาเฟ่นะเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ก่อนมุมนี้ก่อนเลยสวัสดีคาเฟ่ครับบรรยากาศคาเฟ่ตรงนี้เป็นไงวิวดีไหมเงียบเสียงก็ดีสวัสดีครับท่านผู้ปกครองลูกหนีเที่ยวครับเป็นหมาที่ได้เที่ยวเยอะมากเลยนะเรียกว่าเยอะกว่าคนนะไปตามไปเลยเชิญโอเคทุกคนถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดฝาก Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของฟิงฟิงด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปของพังนาใน EP นี้ก็ขอตัวไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไว้เราเจอกันในภูเก็ตซีซั่นหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมกับพี่เมย์เจอกันพีซบ๊ายบายหมาที่สูงที่สุดในประเทศไทยจ้าถ้าไปเธอต้องมองหน้าฉันแปลกด้วยดีเอ็กกมไซลีกมไซลีเลยกมไซลีเอ็กกมไซลีกมไซลีเอ็กกมไซลีกมไซลีไม่รู้แปลว่าอะไรครับแต่ไอ้ก้มไสหลีนะครับไอ้กำไสหลีอ่ะไอ้กำไสหลีอ่ะอย่ากูอย่ากูอยู่กูแตงกิ้วว่าอยู่ from มาเลเซียไอ้ก้มไสหลีมาเลเซียโปรเล